วัสดีครับผมมาครับวันนี้อยู่กับทีมงานไร่พรเจริญ2นะครับวันนี้เราอยู่กับ 7610S นะครับวันนี้มาลงหาง22จานนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งได้มายังไม่ถึงวันเลยนะครับผมวันนี้ถือว่าเอามาลองนะครับเนาะถือว่าเอามาลองนะครับหาง22จานใบ24นิ้วของค่ายนครสวรรค์สตรีวนะครับผมมาครับมาเมืองครับวันนี้มาพื้นที่ดินพื้นที่ดินแบบนี้นะครับนี่ดินเนี่ยเขาเอื้อว่าดินยังไงดินกระโปงกระเปงกันสินะครับหาง22เอามาพรวนมันจะเป็นยังไงนะครับผมโอ้ยไงนะครับผมจะเปิดได้นาแรกนะครับดินแก่งแข็งสิเป็นจังไดเฮาเพราะมึงกันเฮาวันนี้เราจะมาถ่ายประสิทธิภาพของหาง22จานของค่ายนครสวรรค์สตีลนะครับว่าจะเป็นยังไงโอ้คือแลนเร็วแท้น่าจะใช้เกียร์2นะครับเพราะว่าหางอันนี้มันต้องแล่นเร็วนะครับมันยังสิมุนนะครับผมถ้าแล่นซ่าบ่ได้นะครับแต่ว่าปัญหานี่บ่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยว่ามันอยู่ลงแป้งกันโลดบาดไงครับไงเนี่ยอู้ฮะมาเมืองกันนะครับไถไป2ลองแล้วมันเป็นไงโอ้ได้การอยู่นะครับเนี่ยเห็นมั้ยนี่ครับก่อนไถก็จะเป็นอย่างนี้หลังจากไถเสร็จก็เป็นอย่างนี้นะครับผมอู้ได้การหนาไส้นะครับหาง22จานนี่ต้องจำเป็นนะครับผมแต่ว่าส่วนมากก็มีแต่ได้ยังไงนะครับก็จะใส่เพราะว่าอย่างก็จะมีทุนทรัพย์สูงนะครับสำหรับย่าย่อยๆนี่ก็ยากนะครับถ้าบ่มีเงินซื้ออีหลีก็ยากอยู่นะครับผมเพราะว่าตัวหนึ่ง106,007นะครับตัวเดียวนะครับตั้งลำมาแล้วเอิดหน่อยก็ตั้งลำเบี้ยวใช่เนาะคือไถบ่ซื้อเนาะนี่เนาะนะครับขับโดยเอิดน้อยนะครับผมเอิดน้อยวันนี้ถ้าแกสั่งลุยเดียวนะครับเพราะว่าอีกขั้นพูนอีกขั้นไถหาง3อยู่ฟังพูนครับนี่ครับ78ไถหาง3อยู่ฟังพูนนะครับผมโอ้คือไงเถิดโอ้ตักสิบลบอยู่ใส่ผมก็ได้ไงนะครับผมคลิปนี้บ่เน้นเรียนน้ำหน้าคลิปนี้เน้นฝอยยังน้อยคลิปนี้ครับเพราะว่าเฮาสิมารีวิวการใช้งานแล้วก็ประสิทธิภาพเนาะประสิทธิภาพของหาง22จานของนครสวรรค์สตีลนะครับว่ามันสิเป็นจังได๋เนาะมุมนี้อาจจะย้อนแสงแน่จักหน่อยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้บ่รู้ว่าขี้ฝุ่นมันไหลไปทางใดซ้ายหรือขวาบ่รู้เลยตอนนี้หางก็สิเหงาแน่จักหน่อยนะครับเวลาน่ะมันก็สิเถอะทะจักหน่อยกอดกอดโอ้ไงเวียนรถ เอ้าเวียนรถเฮาก็ยืนท้ายดักเอาอย่างเดียวเฮาโอ้แม่นดักทายนี่ครับโอ้ได้การอยู่นะครับมุนเอเล่เลยอันนี้เพิ่นไถหางพ่วนเลยนะครับนี่ไถหางพ่วนไปแล้วเพิ่นเอา22จานมาลงแล้วก็สิเอาลิปเปอร์ระเบิดดานมาฝังนะครับบัดนี้แล้วก็สิใส่ดีดคอมไบตีแนวแล้วก็ปลูกเลยนะครับ
เป็นได้ครับอุปกรณ์เพิ่นหลายวะทีมงานไล่พ่อเจริญ2นี่เพิ่นสิใส่แต่ของนครสวรรค์สตีลแทบจะทั้งเบิดเลยนะครับบ่ว่าจะเป็นเครื่องปลูกริปเปอร์ระเบิดดานดิสคอมไบMPI คัตอเวย์ SRT 6นะครับเพิ่นใส่ของนครสวรรค์ทั้งหมดเลยทีมงานนี่ครับเอาครับเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันสักหน่อยนะว่าการวิ่งการกินดินมันเป็นยังไงเนาะเอาครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับผม